อยู่กับลุงถ้าอยู่กับก้องเป็นไงจะสนุกไหมอยู่กับลุงสนุกขนาดนี้อยู่กับก้องจะสนุกแค่ไหนวะ วันนี้ช่วยผมอีกครั้งนะครับเมื่อคืนช่วยมาแล้วแต่ยังไม่หายดีอาการปวดหัวตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เหลืออยู่นิดนึงขอบคุณครับนิดนึงเลยเหลือแค่ 5% หรือเปล่าครับนิดนะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะนิดนึงแค่นี้ก็หมดแล้วไม่ใช่เรื่องก็ไม่นานครับปวดหัวเนี่ยครับคุณวิชัยนะครับนะนะโอไม้เข้าตาสู่ใจล้างสมองก็แปลสมองปวดมันจะหายปวดไหมล่ะก็คือความหมายตรงนี้แหละครับคุณวิชัยเอ๋ยนะครับอ่ะต่อไปนี้ท่านก็พิมพ์มานะครับรู้สึกอย่างไรนะครับนางแพทย์เขาบอกว่าผมเป็นความดันสูงแต่ผมคิดว่าคนที่ไม่มีความดันมีแต่คนที่ตายแล้วเท่านั้นโอเคใช้ได้เลยต้องคิดสวนนี้ใช้ได้ครับเห็นด้วยนะคุณวิชัยผมเห็นด้วยนะคำนี้ผมชอบเลยมั้ยมันแข็งดีเลยมั้ยสวนดีมันแทงหน้าออกสวนไปเลยว่างั้นเถอะเขาให้ยามา200เมตรพอมาถึงกลางทางผมเอาทิ้งหมดเลยผมตั้งใจจะเดินทางสายของลุงจึงไม่กินไม่ฉีดคุณวิชัยเก็บเอาไว้อย่าไปทิ้งลุงอะไรจะสร้างอะไรรู้ไหมนะจะสร้างเมนสร้างเมนเผายาสุสานสุสานโอเคไหมลุงเราจะทำสุสานสุสานยาเก็บไว้เก็บไว้ให้ลุงทำเสร็จก่อนนะแล้วเวลาลุงประกาศให้ส่งมาก็ส่งมาเอาไว้ในสุสานนี่โอเคนะลุงหาที่เก็บก่อนตอนนี้หาที่เก็บสร้างห้องเก็บซะก่อนผมว่าสร้างตึกใหญ่ๆเก็บยาผมจริงนั่นนะใจเย็นใจเย็นเก็บไว้เก็บไว้ก่อนมันไม่นานหรอกครับเก็บไว้เก็บไว้กระป๋องกระเป๋งกระแป๋งกระเป๋งนั่นนั่นนั่นไอ้ที่ไม่ใช้แล้วสักวันหนึ่งลุงจะประกาศเองนะครับให้ลุงพร้อมก่อนในเรื่องของสุสานที่ว่านี่นะแล้วจะมาเผาด้วยกันเนี่ยเวลาถึงเวลาเผาก็มาเผาด้วยกันดีไหมให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยก็สิ่งเป็นพิษเอาไว้ทำแมวทำไมนั่นนั่นนั่นใครจะว่าดีมันเรื่องของเขาเราว่ามันไม่ดีเออเป็นพิษมันเรื่องอะไรกันเออฮะทั้งหมดคือเราไปหาเขาใช่ไหมล่ะ หนูรับความร้อนเบาตัวขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์และทั้งทีมงานด้วยนะครับคุณแพงแหละคุณแพงแพงเหลืองอารามอารามโอเครับทราบครับแล้วมีใครบอกพิมพ์มาครับผ่านความรู้สึกนะครับรู้สึกโล่งโปร่งหัวร้อนทั้งตัวเลยเจ้าค่ะคุณแก้วตาดวงใจนะครับหลานสาวบอกหายแล้วค่ะตอนนี้หลับไปแล้วจ้าคุณน้ำพึ่งเมื่อกี้นี้ชื่ออะไรหลานเมื่อกี้เนี่ยคุณสารีนาเลยนะครับบอกแล้วสารีนาใช่เป็นเขาเป็นอะไรสารีนาก็เป็นอะไรแบบนี้หลานสาวยุ่งขวบเขาบ่นว่าอยากให้ลุงกอดจังเลยโอ้ยไม่กอดตอน5ขวบเฉลยลุงช่วยรับจัดอาตังของหลานสาวเจ็บคออ๋อเขาเจ็บคอเขาหายไปแล้วโอเคครับทราบครับรับก็หลับไปเลยก็ดีครับตัวร้อนขึ้นมีน้ำลายออกมามากเลยค่ะคุณสุธานัทโอเคครับรู้สึกหายใจคนเลือกรู้สึกหายใจโล่งอาการปวดคอ
รู้สึกหายใจโล่งขึ้นอาการปวดคอมันหายหรือว่ามีการปวดคอเพิ่มขึ้นคุณโอนอิงคุณอ้วนอิงอ้วนอิงหาวง่วงนอนมากเลยค่ะห้วยรับโลดรับโลดไม่ใหญ่หลับเลยหลับเลยใช่ไหมล่ะอย่าไว้รู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างร้อนตัวเหงื่อซึมหายใจโล่งเบาเบาจังเลยคุณสมฤทธิ์นะครับร้อนที่ฝ่ามือมากตุบตับเต้นแรงจังเลยร้อนทั้งร้อนอากาศเย็นๆก็ยังร้อนทั้งตัวเลยกะหัวโล่งโปร่งเบาสบายกะ Thank you very big คุณปณิศราใช้ได้ใช้ได้รู้สึกชาบริเวณหน้าอกขึ้นถึงใบหน้าเลยครับลุงมันชาใช่ไหมเปลี่ยนเป็นกาแฟเลยรูปครับเอามือรูปหน้าเปลี่ยนเป็นกาแฟเดี๋ยวนี้เลยครับคุณเกียรตินะครับเชิญนะคุณเกียรติภาษาไม่มีวรรณยุกต์น่ะลุงแย่นะให้รู้คุณเกียรติก็แล้วกันนะอย่ามือรูปหน้าเลยครับรูปหน้ารูปตาแล้วจะเปลี่ยนไหมนึกจะกลายเป็นกาแฟทันทีจากชาเป็นกาแฟเลยแปลว่าหายเฉยภาษาลุงขึ้นยอดตานแปลสักนิดหนึ่งปวดคอเหลือ 20% ก้มเงยครับก้มเงยเอียงคอซ้ายขวาครับคุณอ้วนอิงคุณอ้วนอิงอ้วนอิงเจ้าของปากกาเนี่ยยังใช้ไม่หมดเลยยาวเยอะส่งมาให้ตั้ง 2-3 ครั้งแล้วเมื่อกี้ผมใช้ปากกาด้ามสั้นเขียนดีมากนะเนี่ยที่ใครส่งมาให้เมื่อวันก่อนมีเติมด้วยนะนี่ๆใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ดีมากยี่ห้ออะไรโอ้โหบอกยี่ห้อมาเสร็จสรรพเลย Made in Japan นะเขียนดีลบง่ายด้วยครับเขียนแล้วลบง่ายด้วยนะครับนะๆๆตกลงหายไหมคุณเกียรตินะครับที่ผมบอกว่าให้รูปหน้ารูปตานะครับหายใจโล่งสบายใจคุณภูริพัฒน์ครับ JC ภูริพัฒน์หัวโล่งเนี่ยเบาหัวไหมครับมันจะล้างหัวล้างสมองนะครับมันจะล้างหัวล้างสมองพลังงานนี่ประหลาดมากนะครับหัวโล่งเบาตัวร้อนหาวก็คือต้องการออกซิเจนมากๆนะครับแปลว่าร่างกายอ่อนแอต้องการการเผาผลาญให้มากการเผาไหม้ให้มากคำว่าหาวก็แปลต้องการออกซิเจนเหมือนกับง่วงนอนทั่วไปนะหาวโอ้โหหลับให้สบายเลยคืนนี้ดูเอ้ยนะครับบอกไว้ให้นะครับหลับเลยค่ะยังไม่ได้คุยกับลุงหงอบในเลยครับตื่นมาได้ยินเสียงรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆ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 รถตุ๊กๆวันนี้ลูกสาวมาที่นี่นะรถตุ๊กๆมาคุยได้ยังครับกับลูกสาวลูกสาวปวดหัวใส่ทีเดียวหายเลยหายทันทีเลยไม่คามือเลยลูกสาวมาที่นี่แล้วโอเควันนี้รู้สึกในช่วงแรกๆจะหายใจอัดขนลุกสู้ซ่าสะท้านไปทั้งตัวภายในร่างกายร้อนแต่ภายนอกผิวกายเย็นค่ะมีเหงื่อซึมที่ศีรษะใบหน้าและแผ่นหลังด้วยเด้อแต่ในช่วงท้ายๆที่ลุงบอกให้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายก็จะเคลื่อนไหวร่างกายก็จะ
ก็จะอะไรก็จะมีลมออกทั้งบนและล่างบอกพืดป้าดพืดป้าดเลยโยมดีขับลมล่างขับลมบนเออดีเว้ยทำให้สมองโล่งโปร่งเบาไม่อัดอีกแล้วเชียหายใจดวกขึ้นเยอะ Thank you very big ทั้งทีมงานด้วยโอเครับแซมนะคุณมรกต Thank you very big ลุงนอกจากเมื่อก่อนปวดแสบปวดร้อน 100% เมื่อได้เจอลุงงอกกำจัดไม่ใช่รักษานะฮะต้องบอกว่ากำจัดนะครับกำจัดจากลุงตอนนี้ดีขึ้น 70% วันนี้มีความเย็นไล่ตามตัวขึ้นลงและโล่งค่ะตอนนี้ร้อนหลับคนกล้าดีจังเลย คุณธีราพรมันก็ผมว่ามันสนุกนะเห็นไหมอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ไหมล่ะอยู่ใกล้จะขนาดไหนอยู่ไกลขนาดนี้อยู่ใกล้จะขนาดไหนเห็นไหมต้องคิดต่อสิครับอยู่ไกลได้ขนาดนี้อยู่ใกล้จะขนาดไหนก็คิดต่อได้ก่อนแค่นี้หายแล้วครับผมและรู้สึกร้อนในตัวครับพลังงานบริสุทธิ์เข้าตัวเต็มๆเลยครับคุณเกียรติเดี๋ยวสิคุณเกียรติคุณเกียรติเมื่อกี้นี่บอกว่ารู้สึกชาบริเวณหน้าอกขึ้นถึงใบหน้าเลยครับลุงชาผมบอกว่าเปลี่ยนจากชาเป็นกาแฟซะ ก็เลยให้รูปหน้ารูปตานะหายแล้วครับผมรู้สึกร้อนในตัวครับรับพลังงานบริสุทธิ์เข้าตัวเต็มๆเลยครับเจ๋งไหมล่ะคุณเกียรติบอกแล้วพลังงานบริสุทธิ์ผมต้องบอกว่าองค์การอนามัยโลกเขาประกาศตูนๆมาเลยใช่ไหมของลุงได้หมดทุกข้อที่เขาว่าเกี่ยวเรื่อง energy ทั้งหมดครับได้ทุกข้อเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่มันยากถูกต้องครับมันมีเฉพาะตนเฉพาะคนบุคคลนะครับเรื่องนี้สบายใจสบายตัวดีค่ะ thank you very much ค่ะคุณอะไรกีกี้เหรอกีคนกีกี้โอเคกีกี้ก็แล้วกันอ่ะกีกี้ก็แล้วกันชื่อตุ๊กติ๊กดีเหมือนกันชื่อตุ๊กติ๊กดีเหมือนกันตุ๊กติ๊กแต่ไม่ใช่ต้องแต่งนะไม่เอานะต้องแต่งไม่เอาเอาตุ๊กติ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรวะผู้ตัวไปบอกว่าน่ารักว่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้คุณทุกคนนะครับก็ปรารถนาดีด้วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้อะไรที่ไม่เข้าใจก็พยายามสร้างความเข้าใจให้กับกันและกันเรื่องคุณนี้จะบอกว่ามันอะไรผมว่าผมพูดภาษาวิทยาศาสตร์มาตลอดฝ่ายนี้ใช่ไหมครับทำไมนักวิทยาศาสตร์เขาถึงทำไม่ได้เขาไม่ใช่เราของเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เราใช่ไหมล่ะเขาคือเขาเราคือเราใช่ป่ะเขากับเรามันจะเหมือนกันได้ยังไงโอเคนะยึดหลักเขากับเราใช่ไหมเขาเราคือเราง่ายดีไหมหลักการของลุงสบายนะคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมน่าจะเลยหน้าจอในจอคำว่าเรานะครับส่วนคำว่าเขาก็อยู่หลังจอข้างจอนั่นคือเขาเนี่ยมัน8,000 ล้านคนนะครับไอเราแค่ไม่กี่คนอยู่ตรงนี้ก็เอาเราใช่ไหมเจ้าสมาชิกเราเวลานี้ก็20,000 กว่าแฟนคลับเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงได้ไงต่อครับผมจะมาขอบคุณคุณลุงค่ะว่ารายงานผลจากที่คุณลุงได้ช่วยหนูครั้งนั้นนะคะครั้งนั้นครั้งไหนเนาะครั้งนั้นนัตตาปวดทุกตาจากลำพูนค่ะคุณลุงเออครั้งนั้นทำเป็นไรครับที่ก่อนหน้านั้นท่านคุณลุงไม่ช่วยหนูแย่มากเลยค่ะคุณเหรอที่ว่าเกิดอาการเกรงตัวนะคะอ๋อที่ว่าเกรงเนาะใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เป็น
ก่อนหน้านั้นคือมันขึ้นมาถึงมันแข็งขึ้นมาถึงหน้าอกแล้วอะค่ะว้าวตอนนั้นเป็นตอนประมาณ6 โมงหนูต้องวิ่งออกไปเซเว่นเลยเพื่อที่จะหายามาช่วยหมายถึงยามองอะไรพวกเนี้ยไม่มีสิ่งที่หนูต้องการหนูก็ต้องประมาณ20:00 นอะค่ะหนูก็ต้องออกจากเซเว่นเรียกว่าแทบจะยืนรอจ่ายตังค์ไม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่าหนูเอายางน่ะยางรัดปลายเท้าเพราะมันชาอ๋อแล้วกลับมาบ้านมารอคือตอนไลฟ์สดนะคะหนูก็ได้พอกลับมาบ้านนี่หนูก็เข้าไปทางคุณป้าแอดมินนะคะขอคือ